แผ่นดินแล้งน้ำนองพ่อมองเห็นพระทรงเป็นผู้ชี้ทางสว่างไสวเมื่อพ่อหยดไหลรินผืนดินไทยปราดยิ่งใหญ่กว่าใครในแผ่นดินขอน้อมนบกราบแทบบาทพระมิ่งขวัญชาวประชาเกษมสันทั่วทุกถิ่นทรงทำฝนจากฟ้ามาสู่ดินทั่วทุกถิ่นแซ่สองปรองดองกันพระทรงเป็นดวงใจไทยทั่วล่าชาวประชารวมใจให้มิ่งขวัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วล่ามารวมกันให้ทรงทันแข็งแรงยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดนเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ทีวีจำกัดรายการเชฟมือทองเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมเชฟโอ๊กกับรายการเชฟมือทองทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงแบบนี้นะครับผมนะครับวันนี้เราจะมาทำของหวานสักหนึ่งอย่างแล้วกันหรือว่าเป็นของกินเล่นซึ่งคล้ายๆคุกกี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะเป็นของชาติอิตาลีเขานั่นก็คือมีชื่อว่าบิสคอตติครับผมซึ่งตัวบิสคอตติเองเนี่ยถ้าเกิดแปลตามตัวหรือแปลตรงๆเนี่ยก็แปลว่า twice bake หรือว่าอบ2ครั้งนะครับคือเขาจะคล้ายๆคุกกี้แต่ว่าเขาจะแห้งแล้วก็แข็งกว่าซึ่งส่วนประกอบเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกผลไม้แห้งหรือก็ไม่เป็นพวกถั่วก็ได้ครับผมหรือว่ากินที่ท่านผู้ชมชอบแต่วันนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวแคนเบอรี่แห้งนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวถั่วเนี่ยวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับผมพิสตาชิโอนะครับผมซึ่งอันนี้เขาแกะเปลือกมาแล้วแล้วก็อบมาแล้วนิดนึงแต่ว่ายังไม่สุกดีนะครับผมสามารถกินได้แต่ว่ามันจะนิ่มๆหน่อยซึ่งตัวนี้จะมีความมันแล้วก็ความหอมเฉพาะตัวมากผมว่าตอนนี้เราไปเรียนรู้เรื่องถั่วพิสตาชิโอเพิ่มกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มลงมือทำตัวบิสกิตกันครับขอเอาใจคุณผู้ชมที่หลงใหลในรสชาติอันมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธัญพืชทรงคุณค่าอย่างถั่วพิสตาชิโอซึ่งเป็นถั่วที่กำลังถูกจับตามองอีกหนึ่งชนิดพิสตาชิโอเป็นไม้ยืนต้นที่มีต้นกำเนิดในประเทศอิหร่านพบได้ในประเทศซีเรียเลบานอนตุรกีกรีซอินเดียปากีสถานอียิปต์และอาจมีในประเทศอัฟกานิสถานลักษณะเป็นเมล็ดเปลือกแข็งเมล็ดข้างในสีเขียวรสชาติจะอร่อยกรอบมันคุณค่าทางโภชนาการของถั่วพิสตาชิโอคือไขมันต่ำมีไฟเบอร์สูงมีวิตามิน B6 ลดปัจจัยการเสี่ยงโรคหัวใจลดไขมันในเส้นเลือดงานวิจัยพบว่าการกินถั่วพิสตาชิโอเป็นอาหารว่างประมาณ 2-3 สัปดาห์จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ 20% ถ้าอยากควบคุมน้ำหนักเพียงแค่ทานถั่วพิสตาชิโอประมาณ47เม็ดต่อวันจะให้พลังงาน562แคลอรี่หากรับประทานวันละ1กำมือจะช่วยลดอาการโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยรสชาติแสนอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับคุณค่าทางอาหารอันน่าทึ่งทำให้ถั่วพิสตาชิโอเป็นหนึ่งในอาหารเพื่อสุขภาพที่ใครหลายคนติดใจรวมถึงเชฟมือทองอย่างเชฟโอ๊กก็เช่นกันซึ่งวันนี้จะนำถั่วพิสตาชิโอมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารว่างสไตล์อิตาลีจะออกมาหน้าตาน่าทานขนาดไหนติดตามชมได้ในช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดยโรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเอาละครับขั้นตอนในการทำเนี่ยจะไม่ค่อยยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับก็มีเครื่องตีแป้งใหม่ก็ดีจะได้ทุ่นเวลาสักนิดนึงแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้เป็นภาชนะแล้วก็เป็นตัวไม้พายก็ได้ครับผมค่อยๆตีเอาโอเคตอนนั้นตอนที่เราตีเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวแพดเดิลตีนะครับผมเพราะว่าเราไม่อยากให้มีอากาศเนี่ยเข้าไปข้างในเยอะเป็นไปเป็นตัวแพดเดิลก็พอครับผมก็เอาไข่ขาวนำมาไปต่อเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับผมน้ำตาลนี่ก็ใส่ไปประมาณ1ใน3ก่อนแล้วค่อยต่อด้วยอีกสัก1ใน3นะครับเราสามารถเปิดตีแรงได้เลยครับตั้งแต่ตอนแรกเลยครับระหว่างที่เรารอตัวเนี้ยเอาปั่นอยู่เนี่ยเราสามารถนำตัวแป้งนะผมมาร่อนสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการผสมเข้ากับตัวที่เป็นไข่ขาวนะครับร่อนแป้งเนี่ยให้เราร่อนใส่กระดาษไข่เอาไว้นะครับผมเวลาเราใส่ลงไปข้างล่างเนี่ยจะได้ใส่ง่ายๆหน่อยแล้วก็ตามด้วยผงฟู1ช้อนชานะครับก็เดี๋ยวเราจะนำตัวผิวส้มเนี่ยใส่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นำผิวส้มเนี่ยมาเอาผิวเขาออกก่อนนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำตัวนี้ออกมาโฟด้วยมือแทนแล้วกันนะครับ
ถ้าดูเนี่ยก็คือเขาจะมีอากาศอยู่ข้างในไข่ขาวสักเล็กน้อยแต่ว่าจะไม่เหมือนตอนที่เราใช้แส้ตีนะครับเพราะว่าเนี่ยจะดูแค่เขาแค่นิ่มๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดต้องชมทำพวกซูเฟ่อย่างเงี้ยเวลาไข่ขาวตีกับน้ำตาลเนี่ยเขาจะตั้งยอดจะแข็งกว่านี้แต่อันเนี้ยเหมือนว่าเขามีอากาศแหละแต่ว่าความนิ่มเนี่ยยังนิ่มอยู่พอครับผมถ้าว่าแต่ว่าจะมีแอร์อากาศเข้าไปโดยเบกกิ้งเอาด้วยสักอีกสักน้อยครับเราก็ต้องใช้เป็นตัวไม้พายพลาสติกของเราเนี่ยนะครับขั้นตอนในการใส่แป้งตอนนี้ให้เราใส่ทีละน้อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะเป็นก้อนนะครับแล้วก็ใส่นิดนึงแล้วคนข้างบนผิวเฉยๆแล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปครับตอนนี้ก็เราใส่แป้งเสร็จแล้วครับผมก็หน้าตาเนี่ยออกจะเหนียวๆแล้วก็แน่นๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าพออบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเบายิ่งขึ้นนะครับนี้เราก็จะใส่ตัวพิสตาชิโอสักครึ่งนึงก่อนแครเมลลี่กับผิวส้มอันนี้ก็ส่วนพวกรสชาติเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยชอบถั่วแบบไหนหรือว่าชอบผลไม้แห้งแบบไหนเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้นะครับผลไม้เนี่ยผมแนะนำให้เป็นผลไม้แห้งมากกว่าถ้าเกิดเราใช้ผลไม้สดลงไปเนี่ยพวกผลไม้สดจะมีน้ำเยอะจะทำให้น้ำเข้าไปในตัวบิสกิตเราพออบเนี่ยจะเป็นแฉะๆนะครับผมจะไม่กรอบแล้วก็จะไม่ฟูด้วยนะผมโอเคแล้วก็ตอนนี้ต้องใช้มือในการปั้นเขาออกมาเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมาแตะสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวส่วนผสมของเราเนี่ยหรือว่าตัวดองเราเนี่ยติดมือนะครับส่วนมากเนี่ยรูปที่เขาปั้นกันในอิตาลีส่วนมากก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าฮาร์ฟมูนนะครับผมแต่ว่าเราเห็นตอนที่ตัดออกมาแล้วตอนหลังตอนนี้อาจจะเป็นคล้ายๆเป็นแท่งขนมปังเฉยๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะทำรูปทรงแบบว่าที่เขาทำโดยตัวไปก่อนถ้าท่านชมอยากทำเป็นก้อนกลมๆก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็พร้อมที่จะนำตัวที่เขาถึงเราเนี่ยเข้าเตาอบแล้วแล้วก็ให้เราลดอุณหภูมิลงมาอยู่ที่160องศานะครับผมนี่เราก็รอสักประมาณ10นาทีผมคิดว่าได้แน่นอนครับตอนนี้ก็ตัวบิสกิตของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมโชยออกมาจากเตาอบแล้วนะครับกลิ่นที่เราได้กลิ่นตอนนี้ก็ผิวส้มแน่นอนนะครับนี่คือหน้าตาตอนที่เข้าเสร็จแล้วแต่ว่าใส่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าบิสกิตเนี่ยก็คือแปลว่าอบ2ครั้งหรือว่า twice bake นะครับผมตอนนี้เราจะนำเขามาทิ้งไว้ให้เย็นให้เซตตัวก่อนว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราตัดเนี่ยเขาจะแตกเป็นเศษเป็นคัมโบแน่นอนครับผมเราทิ้งให้เย็นเนี่ยแล้วเราตัดให้เป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วเราก็ไปอบอีก1รอบเพื่อให้เขากรอบจนถึงตรงกลางเลยครับนะครับตอนนี้ตัวบิสกิตของเราเนี่ยก็เย็นแล้วทำไมผมถึงต้องนำมาวางไว้บนตะแกรงเพราะว่าจะทำให้ตัวบิสกิตเนี่ยเย็นเร็วขึ้นเพราะว่าเราจะมีอากาศเนี่ยไหลผ่านข้างล่างด้วยส่วนตอนนี้เราจะทำให้เขาเสร็จสมบูรณ์ด้วยการนำเขาไปอบอีก1ครั้งตามชื่อเขานะครับผมบิสกิตถ้าเกิดดูข้างในเนี่ยก็จะสีสันสวยงามเดี๋ยวเราต้องเข้ากับอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้สีน้ำตาลเท่ากันแล้วก็จะได้มีความกรอบอย่างเดียวตอนนี้ข้างนอกกรอบแต่ว่าข้างในยังนิ่มอยู่เดี๋ยวผมจะนำเข้ากับอีกสักหนึ่งรอบนะครับไปประมาณ150องศานะครับประมาณผมคิดว่าประมาณ 5-10 นาทีน่าจะได้แล้วระหว่างที่ผมรอเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปชงชามากินคู่กับบิสกิตของเราตอนนี้ตัวบิสกิตเราเนี่ยก็ได้ที่แล้วหลังจากเราอบรอบที่2นะครับผมก็คือให้เขาได้สีน้ำตาลเหมือนผิวด้านนอกเนี่ยพอแล้วนะครับผมเอาละครับนี่ก็จะเป็นบิสกิตซึ่งคนอิตาลีส่วนมากจะกินคู่กับกาแฟแต่พอดีผมไม่ชอบกาแฟผมเลยกินคู่กับชาแล้วกันสำหรับตัวบิสกิตเนี่ยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเหมือนคุกกี้เนี่ยหยิบมากินเล่นๆเนี่ยผมคิดว่าคงไม่เหมาะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแห้งถ้าท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพขนมโก๋แล้วกันถ้าท่านผู้ชมกินขนมโก๋สักก้อนนึงเนี่ยแล้วท่านผู้ชมไม่กินน้ำเนี่ยก็จะถึงแห้งถึงทั้งคอเลย
พราะนั้นตัวนี้เขาก็ทำมาเพื่อให้เรากินกับชาหรือไม่ก็กาแฟนะครับผมเพื่อพอกินตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะสึกแห้งๆแล้วก็สามารถจิบชาหรือว่ากินกาแฟได้หรือไม่ก็เอาไปกลบรสชาติความขมของกาแฟตอนจบนะครับผมว่าตัวผิวส้มเองเนี่ยเราก็ใช้แค่กลิ่นเขานะครับผมแล้วก็จะมีถั่วความมันของถั่วพิสตาชิโอแล้วก็ความหวานความเปรี้ยวของตัวแคมเบอรี่อันนี้ก็ขอฝากไว้กับอีกหนึ่งของกินเล่นง่ายๆนะครับส่วนช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมกับคุณพ่อจะมีอีกหนึ่งเมนูมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันสักครู่เดียวครับ